เต่าเอ้ยเต่าเต่าแล้วมันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวพลุบพลุบโผล่โผล่มันทำหัวพลุบพลุบโผล่โผล่พูดถึงเต่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของความมีอายุยืนจำได้ไหมว่าเต่าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่เกาะกาลาปาโกสนะเต่าเป็นที่เก็บซ่อนความลับของจักรวาลมันเป็นยังไงล่ะก็กระดองเต่าก็นำมาใช้ในการพยากรณ์และตัวอักษรจีนในยุคแรกๆมันจะรึกบนกระดองเต่านะดังนั้นกระดองเต่าโดยธรรมชาติจะแบ่งเป็น24ช่องพอดีเลยซึ่งสอดคล้องกับระบบสุริยคติและจันทรคติเนื่องมาจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนั่นเองจึงเป็นตัวแทนของการมีอายุยืนแล้วเป็นเต่านี่เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นมงคลอีกด้วยนะสามารถเลี้ยงได้แล้วก็ควรที่จะติดรูปเต่าไว้ที่ผนังด้านหลังของบ้านเต่ามีความหมายหลายด้านนะเป็นหนึ่งในสี่สัตว์สำคัญประจำทิศในวิชาห่วงจุ้ยซึ่งมีสัตว์สี่อย่างนะมีมังกรมีหงส์มีเต่าและก็เสือขาวในเหล่านี้นะมีเต่าเท่านั้นแหละที่มีตัวตนจริงๆฉะนั้นสินแสฮวงจุ้ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของเต่าเอาไว้ในที่ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน